หน่ายนี่คือกลุ่มชาวนาจังหวัดพิจิตรนะครับรวมตัวกันมายื่นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องพรบข้าวใบหนึ่งละใบต้องคนเราไปยืนยังไงเนี่ยถ้าไม่ไรก็เดี๋ยวยืนหน้ายืนแล้วเนี่ยแต่ที่เขาชี้แจงเขาบอกว่าพรบเนี่ยจริงๆแล้วเป็นประโยชน์ต่อชาวนานะเขาเอามาควบคุมพ่อค้าไม่ให้เอารัดเอาเปรียบเราอ่ะมันเป็นไปไม่ได้สิถ้าชาวนาสต๊อกข้าวไม่ได้แล้วทำไงอ่ะก็ปลูกต้องพันข้าวเนี่ยผิดกฎหมายที่ทำผิดกฎหมายแล้วมีบริษัทหนึ่งมารับซื้ออย่างเดียวเนี่ยข้าวพันเดียวเนี่ยแล้วชาวนาจะทำได้ไหมทำไม่ได้ที่ไม่เสมอกันที่มันไม่เสมอคำว่าที่ไม่เสมอหมายความว่ายังไงพี่แรงน้ำไม่ไปไม่ถึงเนี่ยนาลุ่มนาดอนใช่ครับพันข้าวคนละอย่างพันข้าวคนละอย่างจะใช้พันเดียวกันไม่ได้ข้าวหนักข้าวเบาอย่างเงี้ยแล้วมารวมตัวไปยื่นหนังสือครับคัดค้านให้ถอนพรบนี้ซะตอนนี้พวกชาวนาพวกเรานี่มีความวิตกกังวลกันเยอะไหมฮะเท่าที่พูดคุยกันในสภาครับทั้งประเทศตอนนี้ทั่วประเทศทั่วประเทศเลยอีสานเหนือใต้หมดครับก็ไม่เหลือแต่น้อยอยู่บนนี้ยังระยะเลยผมหาลูกมองเลยนี่ก็ได้ยินจากพี่อัคเลนพี่ยาครับยินจากพี่ยาเลยขายยินจากพี่ได้เท่านี้เลยแค่นี้แหละแต่ยินหลอกกันแต่ว่ามันทั่วประเทศแล้วครับยินหลอกเอาเข้ามุกซึ่งเหมือนสีมุกตอนเดียวหน่อยให้รัฐบาลถอนร่างพระราชบัญญัติข้าวออกจากกระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติครับกราบเรียนพระท่านรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผ่านโดยผ่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรครับการที่รัฐบาลและพระท่านของนายกรัฐมนตรีได้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติข้าวต่อสภาเนี่ยต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติและผ่านวาระที่1ไปแล้วนั้นสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้39มาตราได้เชื่อมร้อยสัมพันธ์กันเป็นผลให้มีการทำร้ายภาคเอาชีวิตและจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ของชาวนาไทยไปจนหมดสิ้นอีกทั้งยังเป็นการกดขี่ขูดรีดเกษตรกรชาวนาด้วยบทบัญญัติที่ให้มีการจดทะเบียนถือสิทธิ์ขาดและมีบทลงโทษทางอาญาในกรณีอย่างไม่เป็นธรรมต้นชาวนาลงไม่ต่างอะไรกับอาชญากรจึงขอให้พระท่านนายกรัฐมนตรีได้หยุดยั้งมหันตภัยร้ายนี้เสียแต่เพื่อให้ประเทศไทยและชาวนาไทยทั้งหลายจึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอความนับถืออย่างสูงผู้แทนเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทยจังหวัดพิจิตรขอบคุณครับคือครับเรื่องของร่างพรบข้าวที่เป็นข่าวไปอยู่เนี่ยเรื่องแรกต้องเรียนว่าเป็นการเสนอด้านโดยสมช.ครับผมครับเข้าไปสู่รัฐบาลนะครับขณะนี้อยู่แค่ขั้นกรรมธิการวาระสองหรือระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมนะครับทางกระทรวงเกษตรซึ่งเป็นคนที่ดูแลกฎหมายหลักเรื่องพรบข้าวนะครับโดยท่านรัฐมนตรีและการกระทรวงเกษตรท่านกฤษฎาบุญราชเองท่านกังวลเรื่องนี้นะครับท่านก็ได้มีการมติทบทวนในบางประเด็นนะเพราะงั้นเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการแค่ขั้นการพิจารณานะครับไม่ใช่เสนอโดยรัฐบาลต้องเรียนรู้ก่อนโดยสมช.นะครับแล้วผมจะรีบนำเรื่องนี้ทั้งหมดรัฐบาลขึ้นมาแล้วก็ให้เหมาะสมกับการแก้ไขใหม่ที่จะแม่พูดเขาขอเจ้าของร่างเนี่ยเขาว่าจะเร่งให้มันจบภายในรัฐบาลชุดนี้เราว่าแล้วครับไอ้มันเราไม่มีกฎหมายหรอกผลกระทบกับพวกเราแล้วเราก็ใจไม่ดีครับเราเข้าไปขั้นการพิจารณาเนี่ยผ่านจากเรื่องอันหนึ่งก็เรียนทั้งสี่เสร็จอันหนึ่งก็เรียนทั้งสี่เสร็จ